ราชธานีวันนี้ต่อไปจะเป็นการขอดขวดต้นเทียนประเภทตินเห็นพิธีกรเขาบอกว่าตินเป็นแบบสกิปเทียนที่เยอะที่สุดใหญ่ที่สุดแต่เน่จะเป็นการแสดงของวัดคนคนแคมคนแคมครับก็ขบวนนี้เป็นการแสดงของขบวนนี้เป็นกลุ่มของอะไรนะสีลุงสีลุงก็คือผู้หลากหลายทางเพศครับของชาววนเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถือป้ายนี้ก็ไม่ใช่ผู้สาวเด้อเป็นผู้บ่าวสวยงามดูเดินมานี่ก็เหมือนผมเป็นผู้สาวแท้เด้อเนี่ยงามมากเลยคนไหนมิจแจนนี่เขาเขียนบอกมีนี่น้องปี18อ๋อเขามีนางงามภาษาเรียกด้วนๆเนาะกระเทยเนาะเป็นนางงามของวันปี18อันนี้น่าจะเป็นเทปโปโลทับสนับสนุนครับดูต้นเทียนนะครับต้นเทียนที่เขาว่าบอกว่าแจกค่อนข้างวิกฤตมากอันนี้ผมดูเห็นละน่าจะแจกยากมากครับดูจีบเทียนแต่ละอันมันแบกชิ้นเล็กชิ้นน้อยอ่ะสำหรับต้นเทียนนะจากวัดบนแทนเป็นต้นเทียนประเภทจริงๆขนาดใหญ่ชาก้าจากความเป็นสไตล์หิมพานต์รูปกระสอบจำแนงเป็นสไตล์หิมพานต์ที่มีความคล่องแคล่วลักษณะตัวเป็นสีมีหัวเต็มกิเลนไทยนะครับแล้วก็มีการสร้างสรรค์เป็นพจนานุกรมตอนพระเนรีราชานุกจากความเป็นตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสู่เมืองสังกัดนครดูเขาแกะสลักเทียนนะครับกว่าจะได้แต่ละหีบแต่ละต้นวัดคนแพนขบวนต่อมาของตามมาด้วยขบวนต่อนี้ขบวนนะครับของชาวชุมชนกันนะต่อด้วยกระบวนกองยาวมังคุดชนสองชุมชนครับเมื่อคืนกระบวนนี้ไม่มีแต่กระบวนทั้งหมด